ราชชายาเจ้าดาราราชินีพระตำหนักดาราพิโรธเพราะเป็นสถานที่สำคัญเพราะเป็นพระตำหนักสุดท้ายที่พระราชชายาอยู่จนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายก็สวยงามแล้วก็ข้างในก็มีของใช้เครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆของพระราชชายาอยู่ก็จัดเรียงไว้เป็นระเบียบสวยงามก็คือที่เรามานี้ก็คือวัดป่าดาราพิรมอยู่ใกล้ๆกับพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดาราราชินีมาตะเคียที่ดินที่เนี่ยพระราชชายาก็อุทิศถวายเพื่อให้ทำเป็นวัดป่าแล้วก็มีอยู่มานานตอนนี้ก็สวยงามแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นแบบอะไรเป็นแบบของหอคำที่พืชสวนโลกสวยไหม